นี่เราอยู่อนุสรณ์สถานนะครับที่สำคัญของกรุงโรมนะครับด้านนู้นไกลๆจะเห็นโคลอสเซียมที่เราจะมาเที่ยวพรุ่งนี้นะครับนี่เป็นพลาซ่านะครับพลาซ่าพรุ่งนี้เราจะอยู่แถวนี้กันเพราะว่าโคลอสเซียมก็อยู่หลังไอ้นี่เองนะโคลอสเซียมอยู่นู่นนะเห็นมั้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาครับเขาก็อยากกินนี่เราอยู่หน้าโบสถ์เจซูนะครับอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงโรมครับนี่ครับอันนี้เราหน้าโบสถ์นะครับลักษณะโบสถ์เป็นสีขาวนะครับรูปทรงนะฮะตอนนี้เรามาอยู่ที่บันไดสเปนครับเวลาประมาณสัก4ทุ่มกว่านะครับอันนี้คือบนบันไดสเปนนะครับอันนี้มีถนนนะครับอันนี้เรามาขึ้นมาด้านบนของบันไดสเปนนะครับด้านข้างล่างคือแหล่งช้อปปิ้งอันนี้เรามาตอนกลางคืนครับเดี๋ยวเรามองลงไปจากด้านบนนะครับนี่ครับนี่เราอยู่ที่บันไดสเปนข้างล่างนะครับเมื่อกี้เราอยู่ข้างบนตอนนี้เราลงมาข้างล่างนะครับพอดีมากินอาหารเย็นแถวนี้ก็เลยมาถ่ายตอนนี้เวลาประมาณสัก4ทุ่มกว่าแล้วนี่ครับก็ไม่ค่อยมีคนแล้วนะครับบรรยากาศยามค่ำคืนของบันไดสเปนบันไดที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกนะครับอยู่ที่กรุงโรมต้องทานสเต็กกันไปอันนี้เราก็มาถ่ายเดินเล่นย่อยนิดนึงนะครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่น้ำพุเทรวีครับเอาพักแถวน้ำพุเทรวีเลยก็เดินมาได้ตลอดครับผ่านตลอดทุกวันนะครับวันนี้เวลาเที่ยงคืนนะครับไม่ได้เพราะว่ายังทุ่มดื่มเสร็จมาแล้วก็มาแวะดูก็ฝนก็เยอะนะครับก็ยังมีหลายๆคนมานั่งดื่มนั่งอะไรกันแถวๆนี้นะครับ
เราจะไปโคลอสเซียมยังไงอ่ะมันคนละทางกันเลยเดิน